สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ T-Fex Station Trade ทันเทรนด์ผมณรงค์รักษ์มหาปิยสินครับและผมเยี่ยมยุทธสุดหล่อครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมใช่แล้วนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่22มกราคม2559ครับท่านยังคงสามารถติดตามในเรื่องของราคาสินทรัพย์อ้างอิงแล้วก็ราคาล่าสุดของฟิวเจอร์สและออปชั่นได้จากทางเว็บไซต์ครับ www.tfex.co.thแล้วก็ Facebook ของรายการครับ T-Fex Station เช่นเคยครับครับวันนี้วันศุกร์ครับเราก็จะกลับมาคุยกันอีกนะครับว่าราคา Options ที่เห็นบนกระดานซื้อขายถ้าอยากรู้ว่าถูกหรือแพงเนี่ยเขาดูกันยังไงนี่วันนี้มีนักเข้ามาคุยกันนะฮะครับแขกรับเชิญของเราก็คือคุณพมรสุวรรณสาครกุลผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ KTC Mico จำกัดครับพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยครับกับช่วงของ Derivative Insight ครับเย้ คุณพมรครับในมุมมองของคุณพมรเองเนี่ยอยากจะให้บอกนิดนึงได้ไหมครับว่าจริงๆแล้ว Set 50 Next Option เนี่ยคืออะไรแล้วเอาไปใช้ตอนไหนครับครับตัวของทาง Set 50 Next Option นะครับก็คือตัวของทางสัญญาสิทธิ์ที่จะให้ผู้ซื้อเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้สิทธิ์ซื้อหรือขายสินค้าอิงที่เป็นดัชนี Set 50โดยที่จะมีในส่วนของราคาใช้สิทธิ์แล้วก็ระยะเวลาตามที่กำหนดเอาไว้ครับผมแล้วจริงๆแล้วเอาไปใช้ตอนไหนดีครับสถานการณ์เนี่ยนะครับที่จะใช้ตัวของออปชันเนี่ยผมก็จะขอแบ่งเป็น3สถานการณ์ด้วยกันนะครับสถานการณ์แรกเนี่ยถ้าเรามองว่าทิศทางของ Set 50เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยแนวโน้มเศรษฐกิจไทยน่าจะปรับตัวดีขึ้นรวมทั้งมีปัจจัยต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัวของทั้งมาตรการภาครัฐเข้ามาสนับสนุนต่างๆเลยนะครับเราก็สามารถเข้าไปเปิดลอง call option ได้ซึ่งถ้าเกิดตัวของทางดัชนีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะสามารถที่จะได้กําไรอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าจุดเด่นอย่างนึงก็คือว่าในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจถ้าเรามั่นใจมากๆเราอาจจะลองฟิวเจอร์แทนก็ได้นะครับแต่นี้ก็เราสามารถเลือกที่จะลองคอร์ออปชันแทนนะครับส่วนในเรื่องของสถานการณ์ที่2นะครับเราก็มองว่าถ้าเกิดเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะครับอย่างในเรื่องของการเรื่องของการประมูล 4G ขึ้น900นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราคิดว่าการที่จะมีการประมูลขึ้นไปเนี่ยนะครับจะมีต้นทุนที่แพงมากๆนะครับอาจจะมีการกระทบกับหุ้นกลุ่มสื่อสารในเชิงลบเนี่ยครับแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเนี่ยผลการประมูลจะออกมาอย่างไรเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะซื้อหรือว่าเปิดลองพุทออปชันเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเก็งกำไรในช่วงที่มีแนวโน้มที่จะเกิดทิศทางขาลงได้นะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาที่มีการปรับตัวลดลงแรงๆนะครับตัวของหุ้นกลุ่ม ICT เนี่ยถ่วง Safety ถึงเกือบ 10% เลยนะครับพอมีการแพนิคลงมาเนี่ยก็ทำให้ฝั่งลองพุทออปชันเนี่ยได้กำไรด้วยโอ้เรียกได้ว่าตั้งแต่ตอนประมูลขึ้น 1,800 แล้วมีตัวอย่างแล้วว่าพอค่าไปประมูลแพงปุ๊บหุ้นกลุ่มนี้มักจะมีการปรับตัวลดลงครับพอประมูลอีกครั้งนึงเนี่ยเหมือนเหตุการณ์ซ้ำซ้อนเกิดขึ้นการใช้พุทออปชันก็มีกำไรได้แล้วในส่วนของทางราคาที่มีการประมูลไปเนี่ยสูงสุดเป็นสถิติโลกด้วยนี่ก็มีทำให้การมีนักลงทุนเนี่ยถือว่าแพนิคค่อนข้างแรงนะครับฝั่งลองพุทออปชันเนี่ยเลยได้ประโยชน์ค่อนข้างมากทีเดียวครับผมแล้วอีกกรณีนึงครับครับก็ครับสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะครับอย่างในช่วงก่อนปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเซตเนี่ยน่าจะมีการไซเวย์นะครับเนื่องจากทางส่วนทางนักลงทุนสถาบันนักลงทุนต่างชาติเองหรือว่านักลงทุนรายย่อยทั่วไปเนี่ยอาจจะชะลอการลงทุนกันทั้งหมดนะครับเนื่องจากทิศทางพอไซเวย์ปุ๊บเนี่ยผู้ที่จะถือสิทธิ์ออปชันเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะทำกำไรได้ครับนะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็สามารถที่จะช็อตคอร์ออปชันหรือพุทออปชันก็ได้นะครับแล้วแต่แนวทางที่เราจะวิเคราะ
ในช่วงเวลานั้นครับครับผมนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดขาขึ้นชัดเจนขาลงชัดเจนหรือตลาดไซด์เวย์เนี่ยจริงๆแล้วออปชันเนี่ยเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วมีหลายคนค่อนข้างสงสัยครับแล้วก็อยากรู้เหลือเกินว่าจริงๆแล้วการลงทุนในออปชันเนี่ยต้องลงทุนคู่กับการลงทุนในหุ้นหรือเปล่าครับจริงๆแล้วอาจจะยังไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องลงทุนคู่กับหุ้นเสมอไปนะเนื่องจากการลงทุนในออปชันเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนในตัวของ safety ในเรื่องของดัชนีตะกร้าหุ้น50ตัวที่เป็นหุ้นพื้นฐานดีอยู่แล้วนะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงในตัวนะถ้าเรามองว่าทิศทางจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะไปตีตั๋วจองมัดจำไว้ก่อนนะครับโดยจ่ายแค่ค่าพรีเมียมซื้อลองคอลออปชันไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามองว่าทิศทางเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวลดลงเนี่ยเราก็สามารถที่จะซื้อประกันความเสี่ยงเอาไว้โดยจ่ายโดยการจ่ายค่าพรีเมียมก็คือซื้อลองพุทออปชันเอาไว้ครับอ๋อนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วอาจจะมีในแบบกรณีที่นักลงทุนเนี่ยลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ก็อาจจะใช้ออปชันในการป้องกันความเสี่ยงก็ได้ใช่ครับหรือว่าบางทีนักลงทุนอาจจะลงทุนหุ้นขนาดกลางๆหรือขนาดเล็กหรือรอปันผลเนี่ยก็อาจจะมองว่าทิศทางแนวโน้มภาพรวมตลาดเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวขึ้นแรงหรือลงแรงก็อาจจะใช้ออปชันมาช่วยได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องลงทุนคู่กันโดยตรงก็ได้ครับใช่ครับโอ้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวครับแล้วจริงๆแล้วการเลือกออปชันนะครับไม่ทราบว่ามีวิธีการดูยังไงครับว่าออปชันแบบไหนสถานการณ์ตอนไหนน่าลงทุนครับยังไงเรียกว่าถูกเรียกว่าแพงครับครับจริงๆตัวผมเองเนี่ยครับตั้งแต่ผมทำหน้าที่วิเคราะห์ทางด้านตัวออปชันมานะครับคำถามนึงที่ผมพบบ่อยมากสำหรับนักลงทุนที่ถามผมเข้ามาเนี่ยนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของมูลค่าที่เหมาะสมของออปชันเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่และเราจะมีวิธีประเมินมูลค่ายังไงนะครับก็ผมแนะนำว่าตอนนี้ที่เขานิยมใช้กันมากที่สุดนะครับจะเป็นโมเดลทางการเงินที่เรียกว่า Bad and Show Model ครับซึ่งอันนี้ต้องขอเท้าความก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการเทรดออปชันสมัยก่อนนะครับที่อเมริกานะครับก็คือว่านักทุนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความสับสนอยู่พอสมควรว่าเอ๊ะจริงๆราคาออปชันเนี่ยในเรื่องของมูลค่าที่แท้จริงเนี่ยสักเท่าไหร่กันแน่นะครับครับจนกระทั่งในช่วงปี1970นะครับก็จะมีคนที่เป็นในส่วนของทางนักวิชาการ3ท่านนะครับก็คือคุณแบ็คคุณโชแล้วก็คุณเมอร์ตันนั่นเองนะครับซึ่งมีการนำเสนอแบบจำลองทางการเงินที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะง่ายและมีความซับซ้อนน้อยนะครับที่เรียกว่า Back and Show Models นะครับอันนี้ซึ่งอันนี้ก็จะมีตัวแปรอยู่6ตัวแปรนะครับซึ่งมันก็จะมีในเรื่องของนับราคาสินทรัพย์อ้างอิงนะครับราคาใช้สิทธิ์นะอายุคงเหลือของตัวออปชันนะครับแล้วก็ตัวของดอกเบี้ยที่ปรับจากความเสี่ยงนะครับรวมทั้งเงินปันผลแล้วก็ค่าความผันผวนด้วย6ตัวแปรเนี่ยพอใส่เข้าไปเนี่ยก็จะสามารถคำนวณตัวของมูลค่าออปชันได้แต่มีคำถามเหมือนกันว่าเฮ้ยพอเวลาเทรดจริงเนี่ยมันนั่งคำนวณจะทันเหรอครับมันจะทันไหมนะครับผมก็อยากจะขอเสนอ3ทางเลือกครับครับผมซึ่งทางเลือกแรกเนี่ยนะครับก็ผมแนะนำให้ดูหน้าจอสตรีมมิ่งเลยครับซึ่งหน้าจอสตรีมมิ่งเนี่ยพอเรากดดูตัวออปชันแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะแสดงตัวของ Theory Price ก็คือราคาทางด้านทฤษฎีซึ่งอันนี้จะคำนวณจาก Back Show Model นั่นเองคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วใช่อันนี้เราสามารถดูเลยว่าถ้าเราซื้อณราคาเนี่ยจะถูกหรือแพงเกินไปหรือเปล่านะครับครับผมส่วน2นี่ก็อาจจะง่ายขึ้นอีกก็คือยกหูถามมาร์เก็ตติ้งเลยนะครับอันนี้ซึ่งในส่วนของทางเจ้าหน้าที่การตลาดเนี่ยผมคิดว่าเขาเองเนี่ยน่าจะมีความรู้แน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอเขาเนี่ยก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่อาจจะมีความทันสมัยกว่านักลงทุนโดยทั่วไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะตอบได้ถ้าเกิดถามมาร์เก็ตติ้งอาจจะช้าไปหรือเปล่าก็ให้ดูบทวิเคราะห์ของทุกๆโบรกเกอร์เนี่ยครับก็จะมีการนับคำนวณในเรื่องของ Back Show Model ไว้นะครับอย่างของทาง KT Simico เองก็มีในหน้า Option เหมือนกันครับผมนะครับรวมทั้งในเรื่องของคำแนะนำด้วยว่าณราคาตอนนี้เนี่ยการลงทุนแบบไหนน่าสนใจใช่ครับในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนครับผมส่วนในเรื่องที่3เลยนะครับผมขอแนะนำเลยว่าอยากจะให้ลองใช้นะครับก็คือให้เข้าไปลองในเรื่องของการคำนวณราคาเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.tfec.co.th ได้นะครับก็จะมีตัวของเมนูฟังก์ชันที่สามารถเข้าไปคำนวณราคาตัวของออปชันได้ครับผมนะครับอันนี้ก็มีทั้งฟิวเจอร์ทั้งออปชันเลยสามารถคำนวณได้หมดเลยครับผมซึ่งผมต้องบอกนะครับว่าตัว Back Show Model เนี่ยนะครับก็จะเหมาะสำหรับการนับคำนวณในเรื่องของราคาออปชันที่เป็นในรูปแบบของ European Option ซึ่งเหมาะกับตัว Safety Index Option ในบ้านเราเลยครับผมคือใช้สิทธิ์ครั้งเดียวนับหมดอายุครับโอ้กำลังน่าสนใจเลยทีเดียวครับตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าที่มาของการลงทุนเนี่ยมีเครื่องมือต่างๆมากมายให้เราช่วยคำนวณได้ครับ
เดี๋ยวเราพักสักครู่ครับกลับมาดูกันครับว่าออปชันแบบไหนครับที่เราควรจะเลือกลงทุนครับสักครู่เดียวครับพมรครับอยากจะให้ช่วยแนะนำกันนิดนึงครับว่าพอเราสนใจในเรื่องของการลงทุนในออปชันแล้วมีทิศทางแนวโน้มชัดเจนแล้วควรจะเลือกซื้อตัวไหนครับครับเวลาเราจะลงทุนในออปชันนะครับเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าตัวทางสถานะของออปชันเนี่ยนะครับเป็นนับ in the money นะครับ at the money หรือว่า out of the money นะครับก็คือต้องเกริ่นนำนิดนึงว่าถ้าเกิดออปชันเนี่ยถ้ามีสถานะ in the money นะครับก็คือถ้าเกิดเราใช้สิทธิ์ในวันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีกำไรครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสถานะ at the money เนี่ยนะครับเราใช้สิทธิ์วันนี้นะครับเราก็ยังไม่มีกำไรครับเนื่องจากตัวทั้งดัชนีกับราคาใช้สิทธิ์เนี่ยอาจจะอยู่ใกล้เคียงกันมากครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสถานะ out of the money เนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าเราเนี่ยใช้สิทธิ์แล้วเราจะไม่มีกำไรเลยครับนะก็คือใช้สิทธิ์แล้วขาดทุนฉะนั้นเนี่ยคนที่มีสถานะนี้ในวันหมดอายุเนี่ยก็จะไม่ใช้สิทธิ์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าเราจะเลือกซื้อตัวไหนดีนะครับแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยทำไมถึงเลือกซื้อสถานะที่เป็น out of the money นะครับอันนี้ผมต้องบอกไว้เลยว่าสถานะ out of the money นะครับจะมีค่าพรีเมียมที่ถูกกว่านะครับครับอย่างเช่นผมลองยกตัวอย่างนะครับสมมติว่า security เนี่ยอยู่ที่ราคา800จุดครับแต่ว่าเราเนี่ยไปเลือกซื้อสไตล์ไพ่ที่ out of the money เล็กๆที่825จุดอย่างเงี้ยครับค่าพรีเมียมเนี่ยก็จะถูกกว่านะครับแล้วเวลาตัวทางเซฟตี้เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปตามทิศทางที่เราคาดไว้ใช่เราก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นนี่แหละใช่ครับผมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราซื้อเอาออฟเดอะมันนี่วันนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าตัวออปชันเนี่ยไม่ได้หมดอายุวันนี้เลยนะครับเราซื้ออนาคตฉะนั้นเนี่ยเรายังมีลุ้นต่อที่ว่าก่อนวันหมดอายุของมันเนี่ยตัวของดัชนีเซฟตี้เนี่ยจะสามารถที่จะปรับตัวขึ้นไปตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ได้อ๋อมีหน้าถึงได้มีคนเลือกในเรื่องของ out of money เพราะราคามันถูกแล้วก็มีโอกาสเวลาดัชนีปรับตัวขึ้นมาตามทิศทางที่เราคาดการไว้จริงๆใช่ครับแล้วอย่างนี้การลงทุนในออปชันจริงๆแล้วถือได้นานแค่ไหนครับในเรื่องของการถือสถานะออปชันเนี่ยนะครับถ้าเป็นการเก็งกำไรเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเราไม่ควรที่จะถือนานเกินไปนะเพราะว่าถ้าเราถือยิ่งนานนะครับจริงๆแล้วตัวของทั้งออปชันเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบอยู่2 ส่วนนะครับราคาออปชันเนี่ยจะมีส่วนตัวของทางมูลค่าที่แท้จริงกับตัวของทางมูลค่าทางการเวลาซึ่งตัวของทางมูลค่าทางการเวลาเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปนะครับฉะนั้นเนี่ยถือนานนับไม่ดีถ้ามีกำไรเนี่ยชิงสามารถทำกำไรได้ก่อนเลยครับผมพอเราคำนวณเสร็จแล้วการลงทุนเรามีกำไรปุ๊บเราทำกำไรออกก่อนได้เลยใช่ครับถ้าเรามีการวางเป้าหมายนะครับถึงเป้าหมายก็สามารถเทคโปรฟิตได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดผิดทางล่ะครับถ้าขาดทุนเนี่ยไม่ควรที่จะถือนานเกินไปใช่ครับเพราะว่าตัวทางมูลค่าออปชันเนี่ยคนที่ถือสถานะรองอยู่นะครับก็มูลค่าออปชันเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆการขาดทุนเนี่ยเมื่อใกล้วันถึงหมดอายุเนี่ยจะดิ่งลงเร็วนะครับเหมือนกับเป็นกราฟพาราโบลาเลยนะครับครับผมโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการลงทุนออปชันเนี่ยจริงๆแล้วก็คือต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ลงทุนสนใจที่จะเริ่มลงทุนในออปชันอยากจะหาบทวิเคราะห์อ่านหรืออยากจะเปิดบัญชีการลงทุนไม่ทราบว่ามีคำแนะนำยังไงบ้างครับครับก็ก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกว่าความเสี่ยงในการลงทุนก็คือการที่เราเนี่ยไม่ได้ศึกษาอะไรก่อนเลยฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนเนี่ยต้องศึกษาทุกๆอย่างให้ลึกซึ้งนะครับแล้วก็ผมก็อยากให้ลองเข้ามาดูที่เว็บไซต์www.ktcimico.com นะครับนี่ก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวออปชันสามารถกดเข้าไปดูได้เลยแต่ถ้าเกิดสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะนับโทรเข้ามาที่โบรกเกอร์ของเราได้ครับผมนี่ก็เป็นอีกช่องทางนึงครับสำหรับการลงทุนในออปชันนะครับแหล่งข้อมูลต่างๆมีเอาไว้อยู่แล้วนะครับขอให้ท่านเข้าไปอ่านดูครับเพื่อท่านจะสามารถใช้ในเรื่องของการลงทุนในออปชันเนี่ยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ครับแล้วก็เป็นการสร้างกำไรในสถานการณ์จริงๆได้ในอนาคตครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ครับขอบคุณครับแล้วก็มาถึงคำถามร่วมสนุกในวันนี้นะครับช่วงของรางวัลก็จะเป็นหมวกทีเฟกที่ผมใส่อยู่ครับเป็นรุ่น Limited Edition 3รางวัลด้วยกันใช่แล้วครับได้ที่ Facebook ของรายการ T f e c Station เลยนะฮะคำถามครับถามว่าถ้าอยากรู้ว่า Options ถูกหรือแพงคุณชอบที่จะใช้วิธีไหน
ให้เลือกระหว่าง 1. คำนวณเองหรือ 2. โทรถามโบรกเกอร์ครับวันนี้เป็นคำถามที่ไม่ใช่ถูกผิดเนาะอยากทราบความเห็นมากกว่าเนาะณรงค์รักใช่แล้วล่ะครับไม่ว่าจะคำนวณเองหรือว่าจะโทรถามโบรกเกอร์ก็เป็นวิธีที่ง่ายทั้งคู่ครับครับแต่ว่าเราอยากรู้ว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่ของรายการเราเนี่ยใช้วิธีไหนหลังจากฟังเรื่องราวข้อมูลต้นรายการไปแล้วเรียบร้อยอยากได้ความเห็นของคุณนะฮะใช่แล้วครับอย่าลืมส่งคำตอบกันมานะครับแล้วก็มาลุ้นรางวัลร่วมกันกับเราครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับแล้วพบกันใหม่กับรายการ T-Fake Station เทรดทันเทรนด์ทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์ 12:35 น.ถึง 13:00 น.ครับสำหรับวันนี้ผมณรงค์รักมหาปิยสินครับและผมเยี่ยมยศสุดหล่อเช่นเคยครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ